น้ำดื่มช้างและตอนนี้แวนก็จะพาคุณผู้ชมไปทำขนมที่โด่งดังสุดๆและยังเป็นขนมสุดโปรดของแวนอีกด้วยนั่นก็คือปังชาลูกไก่ทองรอยัลนั่นเองค่ะเย้ต้องแข่งได้แล้วตื่นเต้นพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะหนูเห็นเขาหมุนกันแบบมายืนเกาะดูตลอดนี่ครับขนมปังก่อนครับปังใช่ไหมคะชอบอันไหนใส่ไปเลยครับชอบมากอันนี้สองสีนี่มันต่างกันยังไงเอ่ยครับเราต้องการคอนทราสต์สีแค่ไหนฮะสีนี่มาจากชานะครับอ๋อมาจากชาครับผมเนี่ยเวลาทุกครั้งที่มากินจะขอเขาเพิ่มเม็ดนี้จะบอกพี่ใส่เยอะๆใส่เยอะๆ นี่คือใส่เยอะกว่าปริมาณปกตินะคะอันนี้เยี่ยมครับแล้วก็เราปิดด้วยอัลมอนด์ครับนานเลยครับเดี๋ยวผมจบด้วยวิปครีมให้แผ่นแท้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 เย้ปังของฉันนี่โหวันนี้นี่ฝันที่เป็นจริงมากแล้วคุณแสงได้ทานอาหารอร่อยๆในร้านและได้ทำปังหลังจากที่แหวนมาเกาะตรงหน้าเคาน์เตอร์นี่มาแอบดูเขาทำก็วันนี้สุดท้ายอยากจะให้คุณแสงฝากถึงร้านลูกไก่ทองกับแฟนๆรายการที่ชมอยู่ด้วยไหมคะก็ฝากร้านลูกไก่ทองนะครับ แล้วก็ฝากร้านฟูเชียซึ่งเป็นปังชาสัญชาติไทยนะครับซึ่งอยากจะทำให้มันเป็นซิกเนเจอร์ประเทศไทยนะครับก็มีที่เลียบทางด่วนรามอินทรานะครับชิครีพับลิกแล้วก็เอ็มควอเทียร์นะครับชั้น6แล้วก็อย่าลืมนะครับสยามพารากอนชั้น4 1 มิถุนายนนี้นะครับเจอกันนะครับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณแสงมากๆเลยที่มาแนะนำเมนูอร่อยๆนะคะแล้วก็มาสอนแหวนทำปังซึ่งตอนนี้เริ่มใกล้โคตรแล้วเดี๋ยวต้องมาฝึกทำบ่อยๆนะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณแสงและวันนี้แหวนก็มีภาพกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาทาง Tesco Lotus ได้เปิดตัวโครงการพาน้องไปโรงเรียนปีที่4หลังจากประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านๆมาและในปีนี้จึงมีความพิเศษยิ่งกว่าที่เคยเพราะมีการขนรองเท้าของเหล่าเซเลบริตี้ดาราคนดังกว่า30คนมาร่วมประมูลเพื่อนำเงินมาซื้อรองเท้าให้กับน้องๆที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารซึ่งงานในวันนี้มีทั้งหนุ่มพอร์ชสรันปุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์รวมทั้งแหวนเองด้วยที่นำรองเท้าของตัวเองมาร่วมกันประมูลสดๆในงานโดยคุณชาคริสติเรกวัฒนชัยรองประธานกรรมการแผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน Tesco Lotus ได้กล่าวว่าทาง Tesco Lotus นั้นมีความต้องการมอบโอกาสทางการศึกษาและอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยซึ่งที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการส่งถุงเท้าและรองเท้าไปยังโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเครือโรงเรียนพระดาบสชายแดนภาคใต้และโรงเรียนยากไร้ต่างๆในโครงการพระราชดำริทุกประเทศซึ่งนอกจากการบริจาคโดยการประมูลแล้วลูกค้าและประชาชนทั่วไปยังสามารถบริจาคเงินเพียง99บาทต่อรองเท้า1คู่โดยทาง Tesco Lotus จะสมทบบุญถุงเท้าอีก2คู่ต่อรองเท้าทุกคู่ที่ได้รับการบริจาคพร้อมกล่องอาหารกลางวันสำหรับน้องๆ อีกด้วยใครที่สนใจอยากมีส่วนร่วมในโครงการดีๆแบบนี้ที่จะมาช่วยสร้างคุณภาพชีวิตและเสริมการศึกษาของน้องๆที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารก็สามารถบริจาคได้ที่ Tesco Lotus ทุกสาขาจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะและวันนี้เวลาของรายการว้าวแวนก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์11โมงเช้าทางช่อง9 MCOT HD และ Modern Night TV สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ